นิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับรายการที่สดๆครับพูดคุยเรื่องของวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้เด็กสุดท้ายแล้วมีเวลาครับมาจะกระถางอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้นะครับมาเราช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะ PCX 125กับ PCX 150อะไหล่ชุดชามหน้าชามหลังใส่กันได้ไหมใช่ไหมสายพานเม็ดตุ้มน้ำหนักใช้ดูกันได้ไหมกันได้ไหม125 150จริงๆแล้วคนละพาร์ทเลยนะครับคนละพาร์ทนัมเบอร์เพราะว่า PCX เนี่ยจริงๆแล้วมันมีออกมาตั้งแต่ปี53แล้วนะครับตัวแรกใช่ปี53แล้วมี125ปี53เสร็จแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆจริงๆมันมีรหัส KZY นะครับแล้วก็รหัสตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยซึ่งจริงใส่กันไม่ได้ครับไม่ควรเอาไปใส่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอะไหล่แท้เนี่ยมันมีตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับถามว่าจะดัดแปลงจริงๆจะดัดแปลงประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าคือความสมบูรณ์ของงานแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ควรเบิกข้ามรุ่นนะครับใช้ตรงรุ่นดีกว่าจริงๆ125เนี่ยมันจะใส่กับคลิก125นะแต่ว่าพอเป็น150ปุ๊บเนี่ยหนีกันละเวทของเครื่องยนต์จะหนีไปนะครับล้อโรเลอร์กระโหลกหลังเนี่ยเล็กใหญ่ละเบื่อวัยรุ่นเขามีสูตรใส่แล้วมันแรงกว่าเดิมอะไรไหมจริงๆแล้วจริงๆถามว่าหนีเนี่ยถ้าเราจะดัดแปลงอ่ะมันดัดแปลงได้หมดอะครับพี่บอมแต่ว่ามันต้องไปเปลี่ยนแกนเผาหลังแกนสเตอร์หลังแล้วก็ไปถอดยวงกระโหลกหลังออกมาเรื่องอะไรต่างๆทำได้หมดครับแต่ว่าทำเพื่อใช่แล้วงานเล็กงานน้อยการทำงานนะครับคือจริงๆผมยกตัวอย่างง่ายๆล้อมันต่างกันเพราะคนละซีซีใช่เพราะว่าจริงๆแล้วกระโหลกหน้าเนี่ยชามหน้าเราเนี่ยนะครับตุ้มแรงเหวี่ยงก็คนละเบอร์ละนะครับเล็กใหญ่นิดนึงแต่ส่วนกระโหลกหลังเนี่ยก็เล็กใหญ่นิดนึงด้วยนะครับผิดกันนิดนึงนะครับไม่ควรเอาไปใส่ควรจะเอาตรงรุ่นเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยดีสุดตรงรุ่นนะครับแล้วก็ไล่ตุ้มอย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็เลทเอานะครับ SMS ต่อไปเลยครับสตรีททวินกับโบลคันไหนน่าเล่นกว่าครับชอบทั้ง2แนวอ๋อและการบำรุงรักษาใช่ชอบ2แนวไปอีกชอบ2แนวด้วยพี่ก็ชอบ2แนวเลยไทยอ้ําใช่มั้ยสตรีททวินโอ้โหคนละเรื่องเลยนะอันนึงโบลยามาฮ่าโบลยามาฮ่ามันโบลเลยนะอ้าวคันไหนอ่ะทั้งสองแนวโอ้โหมันก็คนละสไตล์นะคือต้องถามคุยเซอร์จ๋าเลยแบบชงมาแบบช็อปเปอร์เลยนะสตรีททวินนี่เป็นรถคลาสสิกเก็ตเลยตัวที่เป็นไฟนี่ไม่ใช่เหรอสตรีททวินไม่ใช่ตัวนี้ก็เหมือนก็ขอภาพก็ได้บอกตรงๆอ่ะบอกตรงๆใช่ครับเดี๋ยวจะขึ้นมาถ้าน่าจะเป็นรถคันสีแดงแน่เนี่ยทีมงานขอภาพเลยครับเอาแล้วรูปสตรีททวินมาดูหน่อยไทม์มันคนละแนวแล้วก็ตัวของโบ๊ทเนี่ยมันเป็นคุยเซอร์สปอร์ตคุยเซอร์แนะนำคืออย่างนี้ดีกว่าพี่พร้อมอันไหนก่อนแล้วค่อยซื้อทีละคันราคาโอ้โหราคาแต่นี่เห็นไหมอ๋อมาทรงนี้อ๋อพี่บอมมาแล้วคลาสสิกมาแล้วครับไฟหน้าโตแต่เป็นล้อแม็กด้วยอ๋อนั่นมันสตรีททริปเปิลคือจำผิดอันนี้มันสตรีทนี่แค่ทวินนี่แค่สองใช่ครับอารมณ์คนละอารมณ์เลยถ้านั่งค่าขับขี่อารมณ์เครื่องยนต์คนละฟิลอะไรนี่ดูอันนี้โบมันมาแบบนี้เลยโบขี่มันแต่โบขี่มันกว่านะเห็นโบขี่มันกว่าแต่ร้อนโคตรไม่เหรอได้ใช่แต่ร้อนขาแต่ถ้าเป็นตัวสตรีททวินเนี่ยมันสายชิลขี่ไปเรื่อยๆสบายๆชมนกชมไม้แน่นอนว่าเครื่องยนต์มันก็ตอบสนองคันเร่งดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าสตรีททวินเครื่องกี่ซีซีถ้านั่งมันถ้านั่งแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวสตรีททวินจะนั่งสบายกว่าเพราะวันนั้นเราลองขับที่ไปล่าสุดบิเปเลียตัวนี้ค่อนข้างจะเมื่อยนิดนึงนะนั่งเมื่อยนะใช่ขี่ยาวๆเครื่องยนต์900ใช่มั้ย900ตัวโบใช่อ๋อโบ900แต่เร่งก็พอใช้ได้นะก็วิ่งดีเหมือนกันนะภาพเหมือนกันนะตัวนั้นใส่ท่อแวนไฮไว้ด้วยโอ้ยลั่นเลยอ่ะ
ก็ถือว่าคุณอารมณ์แต่ติดอย่างเดียวคือมันร้อนอ่ะเพราะเครื่องมันอยู่ใกล้บ่อเหลือเกินเพราะหัวเครื่องอยู่อย่างนี้แล้วหัวเครื่องต้องขาสั้นนี่หมดสิทธิ์อ่ะแล้วเราไปขับรุ่นไหนไปวันนั้นก็ขับมัลติสตาร์ด้าโอ้โหสายชิลสายชิลจะเติมให้เร่งเมื่อไหร่ก็ได้สายชิลใช่สรุปคือ2ถ้า2คันนี้มันคนละแนวเลยเอาที่ชอบแล้วกันทางที่ดีก็ไปลองหาโอกาสไปคล่อมทั้งคู่นั่งสบายๆขี่สบายๆนะแบบเครื่องยนต์นิ่มๆนวลๆแบบว่าเติมก็มาเติมก็มาไม่กระโชกห้างเนี่ยผมมองว่าเป็นสตรีทวินแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าแบบพูดพลาดนึงอ่ะผมว่าเครื่องสูบวีมันตอบโจทย์อยู่แล้วล่ะอารมณ์ความดิบของมันนะครับแต่ถ้านั่งถ้าตัวสูงก็ได้เปรียบเพราะมันจะพอดีอย่างเราวันนั้นไปตัวมันก็สั้นๆหน่อยมันก็เลยต้องอดไอ้คนที่ขี่ไปทิปเราก็ตัวสั้นมากเลยมีคนซ้อนด้วยพี่ก็มีคนซ้อนด้วยบอกว่าร้อนบ่นว่าร้อนอยู่ร้อนขาประมาณนั้นนะครับลองดูว่าตัวเองตอบโจทย์ใช้งานประมาณไหนใช่ครับใช้บ่อยไม่บ่อยอะไรยังไงนะครับแต่ผมมองว่าสตรีททวินมันน่าจะตอบโจทย์ขับขี่สบายๆใช่ครับดูเวฟ110ไอหน่อยกินน้ำมันผิดปกติมากไอเกิดจากอะไรครับมากขนาดไหนมากขนาดไหนครับกินเกิดจากอะไรครับอ๋อทำมาผิดปกติเลยแล้วน้ำมันเบนซินเนี่ยจริงๆแล้วถามเวฟ110โหจริงๆเวฟ110มันประหยัดนะตัวจริงๆเครื่องยนต์เขาประหยัดแต่ว่าถ้ากินน้ำมันผิดปกตินี่เราต้องตรวจละว่าฉีดไอด้วยนะว่าฉีดด้วยว่าฉีดมีปัญหาแล้วก็อย่างนี้ด้วยพี่บอมต้องเช็คด้วยว่าลูกสูบหลวมหรือเปล่านะครับวาล์วหลวมหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่า Honda ที่ผลิตตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาลดคอสไปเยอะเลยเยอะแยะเลยเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยพอครบดิวปุ๊บเนี่ยต้องขยับละต้องเปลี่ยนอะไรละอย่างบาวาล์วเนี่ยอย่างที่ชี้ช็อปตอนนี้กำลังรื้อทำคันนึงเป็น110ไอตัวนี้เลยวาล์วก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะถอดมาแล้วเนี่ยบ่าวาล์วสึกเยอะก็ต้องเจียบ่าเปลี่ยนวาล์วแล้วก็ลูกสูบหลวมนี่ก็กำลังอัดไม่พอเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนลูกสูบแหวนเหมือนกันนะครับขยับไซส์ได้ถึง4ครั้งนะครับไซส์25 0.25 นะครับ 0.5075 แล้วก็ไซส์100ขยับได้ใน1มิลเนี่ยขยับได้ถึง4ครั้งตามเวทที่เขาตั้งไว้นะจริงๆแล้วตรวจดูที่กำลังอัดก่อนนะครับถ้ากำลังอัดเราหล่นเนี่ยหรือว่ากำลังอัดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยนะครับไม่ได้ครับต้องถอดดูเลยเรียกว่าเครื่องหลวมนั่นแหละเครื่องหลวมนั่นแหละครับถอดดูเลยมาเช็คก่อนใช่ครับแล้วอย่างนึงวาล์วแล้วก็ลูกสูบเนี่ยจริงๆแล้วบางคนใช้ถึง 50,000 โลแล้วตรวจเช็คนะครับถึงจะหลวมนะบางคนใช้ได้เป็นแสนโลก็ยังไม่หลวมเลยเพราะอะไรการดูแลเพราะว่าการกระชากไงพอบิดแล้วกระชากแบบจนเครื่องยนต์เนี่ยคือหลวมไวแล้วเสียหายได้น้ำมันเครื่องบางทีแห้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องตรวจตรงนี้ดูนะครับโดยประมาณนี้เกิดจากกำลังอัดไม่พอแล้วเครื่องหลวมนะครับตรวจเช็คเลยนะครับผมSMS ต่อไปมาเลย CBR ตัวคาบูบอกข้อดีข้อเสียต่างๆด้วยครับมันทะแนนง่ายครับตัวคาบูไม่ต้องไปวุ่นวายระบบไฟฟ้ามากมายใช่แล้วคาบูเขาดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปด้วยใช่แล้ววิ่งไกลได้ด้วยดีด้วยนะครับแล้วอะไหล่ไม่แพงลูกหลวมเสื้อสูบหรืออะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเบิกเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องไปคว้านะครับโปรฟานแล้วเดี๋ยวลูกสูบติดนะจริงๆแนะนำให้เปลี่ยนเลยใช้ดีครับตัวนี้เปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเป็นของเดิมๆอยู่เป็นแดกแกรมนะครับเปลี่ยนได้เป็น RSR Pro Arm ก็ได้ CDI ก็เปลี่ยนได้นะครับคอท่อก็เปลี่ยนได้แล้วดีด้วยแล้วตอบโจทย์ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาใช้งานในช่วงแซงช่วงบิดอะไรต่างเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงถังน้ำมันต่างๆเนี่ยมันไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันน่าใช้ตรงนี้แหละมันมีของลูกค้าผมอยู่ที่นครนายกครับของคุณหน่อยนะครับใช้ดูแล้ววิ่งดีด้วยครับแล้วทำความเร็วได้ค่อนข้างเยอะในไมล์ขึ้นมาถึง170กว่าอะไรที่ฮิตมากสำหรับเก็บทำง่ายๆไงโมคาบูเฉยๆใช่ครับคาบูก็เปลี่ยนเป็น Enpo ซะตัวเดียวครับแล้วเปลี่ยน CDI ตัวหนึ่งเปลี่ยนกล่อง CDI ไม่จุกจิกไม่ต้องมีอะไรปวดหัวไม่มีระบบไฟนะแล้วเรื่องของถังพี่บอมเรื่องของถังเนี่ยมุมนั่งมุมอะไรฟิลลิ่งเนี่ยดีมากจะดีกว่าตัวใหม่ด้วยซ้ำไปตัวใหม่มันถังมันโหนกใหญ่เกินไปมันใบใหญ่แล้วเวลาเรานั่งเราอะไรเงี้ยมันฟิลลิ่งมันไม่ค่อยได้ครับผมอะไรฮะพี่ๆจะมีออกทริปอีกไหมคะอยากไปใหม่ด้วยจังค่ะผู้หญิงนะพี่น้องผู้หญิงพร้อมเลยยิ่งมาลงด้วยค้าขางี้เดี๋ยวจัดเลย โอ้ยทริปนี้เราก็มีไม่ที่พอเราออกเนี่ยถ้าเกิดค้าขางี้มันต้องมีไม่กี่คนที่ไปกับเรานะผู้หญิงนะฉันไม่น่าเชื่อว่ามีพี่มีขับ S10 กับขับ ZX10R แล้วแบบผู้ชายอายอ่ะพี่อ้น
ผู้หญิงที่ไปกับทริปเราที่ผ่านมานะครับมี2ท่านเหรอท่านนึงนี่ขี่ ZX10 ที่เคยออกรายการเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่เคยมาใช่มั้ยไม่เคยมารายการเป็นแฟนรายการขี่ ZX10 อีกท่านนึงนี่ขี่ S1000 โอ้โห BM VS 1000 RR นะโอ้ไม่อยากจะเชื่อนะเอาผู้ชายอายเลยอ่ะผู้หญิง2คนนี่ขี่ไปเลยโอ้โหก็ธรรมดาดีนะผมเลือกรถถูกไปผมเลยข่มผมได้อ๋ออย่างงี้ด้วยเรื่องทริปนะครั้งนี้ต้องถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับก็จะรีบจัดการให้มีเกิดทริปขึ้นอีกอย่างรวดเร็วในเร็ววันนี้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นหลังสงกรานต์อาจจะมีทริปสั้นๆแบบว่าวันเดย์ทริปบ้างก็ได้เดี๋ยวว่ากันนั่งกินกาแฟกินข้าวอย่างนั้นอย่างนั้นมันเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไงเดี๋ยวเร็วๆนี้เลยเอาเป็นว่าหลังสงกรานต์แล้วกันเนาะติดตามเรามีรายกลุ่มอยู่แล้วก็นัดในรายกลุ่มไปก่อนใช่ครับหลังสงกรานต์ที่เจอกันแน่แล้วรอทริปใหญ่อีกครั้งนึงสนุกสนานแบบใกล้ๆวันอาจจะเป็นเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเนี่ยแฟมิลี่เรลลี่เนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไปด้วยกันจัดอยู่แล้วนะเที่ยวที่แล้วเนี่ยไปบิดไปเลยรถยนต์ไปเยอะไหมครับรถยนต์ก็หลายคันฮะรถยนต์ก็ไปกัน 5-6 คันนะเยอะไปครอบครัวเขาไปถึงก่อนเราต้องเป็นชั่วโมงเขาไปนอนเล่นน้ำสบายใจรออยู่เลยรถยนต์เป็นรถโมบายไปในตัวด้วยใช่แล้วก็ทีมงานเราก็ไปแบบโรฮิงญาเลยรถเสียรถตู้รถที่คนกระเป๋าปรากฏว่าไปเสียอยู่ปานบุรีนี่ต้องทุกวันนี้นี่ยังไม่ได้กลับมาเลยเนี่ยยังฝากซ่อมอยู่ที่นู่นเลยปั๊มติ๊กพังเป็นรถไหนครับรถตู้ครับรถตู้บริษัทที่ขนพนักงานไปเอารถกระบะที่ไปส่งขนของที่รีสอร์ทเสร็จปุ๊บก็ตัวกระบะตีรถเปล่าวิ่งกลับมารับโรฮิงญาที่นี่อีก4 5คือรถไปตำรวจโบกไม่คือเรามี2คันใช่ไหมคันนึงเป็นรถเซอร์วิสที่ถอดเบาะออกเอาไว้เผื่อว่าเซอร์วิสรถใครเสียจะได้เข็นขึ้นใช่ปรากฏว่าคันที่มีเบาะที่พนักงานนั่งไปเสียก็ต้องย้ายคนอย่างที่นั่งอยู่มานั่งกองกันเหมือนโรฮิงญาได้เลยนั่งกองอยู่รถคันไม่มีเบาะส่งแรงงานสนุกเข้าด่านยังเสียวใครที่ไม่ใช่ว่าสภาพแล้วหน้าตาด้วยเหรอทุกคนหน้าตาเหมือนโรฮิงญาหมดเลยอิดโรยมากไม่ขนาดนั้นอิดโรยมากผมจะต้องคอยโทรเช็คว่าผ่านด่านนี้บอกว่ามีใครโดนจับนึกว่าจะเดี๋ยวเขาด่านถึงขอนไงผมต้องดูด้วยนะว่าถึงไหนแล้วผมก็คอยดูเฟซน้องๆว่าถึงไหนกันแล้วเราก็คอยพิมพ์กลับบ้านไงโรฮิงญาไม่ใช่ผมคอยพิมพ์ว่าอยู่ไหนกันแล้วครับถึงไหนแล้วอะไรก็คือพยายามเป็นห่วงอยู่ในพยายามกดไลค์แต่ก็ถือว่าเรื่อยเติมไลค์ให้หมดจริงๆก็ถือว่าสนุกสนานแฮปปี้กันทั่วหน้าเพราะนั้นมีอีกแน่นอนนะครับทริปสนุกๆแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศดีกว่าเรามีภาพอยู่ใช่ไหมเมื่อวานนี่เห็นอยู่แป๊บๆเรามีภาพบรรยากาศของทริปนี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวสุดท้ายเราทิ้งท้ายไปด้วยกันเอามาเอสเอสอีกสักข้อก่อนหนึ่งครับผมมาอีกแล้วเวสป้านะครับไพรเมเวล่านะครับ150 3วาล ABS รุ่นนี้เป็นยังไงเป็นรถ ABS Center ใช่เป็นรถออโตเมติกเขาเปลี่ยนจากรถเกียร์เป็นออโตเมติกแล้วสำหรับ Vespa 3วาลแน่นอนครับในเรื่องของการทำงานมันค่อนข้างจะดุดันหน่อยบิดสนุกนะครับแต่ราคามันก็ไม่สนุกเหมือนที่เราเห็นราคามันแรงหลักสแสนรถอิตาลีอ่ะรถอิตาลีอ่ะ ABS หมายถึง ABS ระบบ ABS นะครับทำงานเป็นรถที่สวยอ่ะถ้าใครเป็นชอบเรื่องความคลาสสิกใครชอบเรื่องตำนานของ Vespa ใช่ครับมันก็หลายๆคนนะบางคนนี่แบบคันละ 90,000 คันละ 120,000 ก็ต้องยอมซื้อเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าแฟนมันแท้ FC ใช่ใช่ครับนะครับจะถามว่ามันดีไหมต้องตอบว่าดีจริงๆเป็นรถที่ขับขี่ง่ายเบาใช่ออกแบบได้ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าตัวบอดี้ทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นพลาสติก ABS ใช่ครับมันเป็นเหล็กมันเป็นอันนี้วัสดุที่มันแข็งแรงตามคำรีเควสของเขาแหละว่าไอ้เวสป้าตัวแรกที่มาเนี่ยแบบเป็นงานแฟลิ่งซึ่งแบบมันจะเสียกบแกลบกบเออมันเหมือนกับเสียคอนเซปต์ของเวสป้าไปตัวนี้ทำออกมาก็คือเนี่ยแหละกูหน้ากูชื่อเวสป้าคืนกันมาได้กลับมาโอ้แต่ในแล้วก็ยอดขายค่อนข้างจะดีนะครับขี่สนุกอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีเรื่องของราคาที่ถ้าใครยอมรับแพงเซอร์วิสแพงนิดนึงก็รับได้ก็ต้องจริงก็ต้องตามแบรนด์เขารถอิตาลีแล้วไปเทียบว่าเป็นรถญี่ปุ่นไม่ได้ก็ต้องขี่เวสป้าบางทีก็ต้องทำใจก็อย่างน้อยก็ซื้อขายราคาก็ไม่ได้ตกนะไม่ตกราคาดีด้วยนะใช่ครับต้องบอกว่าเป็นรถที่เวสป้าถือเป็นรถที่น่าขี่ทีเดียวถูกต้องนะครับทีนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ก็เห็นหลายๆท่านก็ใช้กันอยู่มีกลุ่มเขาจะมีกลุ่มของเขาด้วยนะขี่ไปแล้วก็ไปเข้ากลุ่มของเขาใช่แต่งตัวกันโอ้โหเออใช่ชุดนี้อักเซสซอรี่เยอะแล้วก็ชุดนี้รถไม่ค่อยสวยหน่อยคนแต่งตัวกันแพงกว่าแต่งรถอีกใช่ครับนะชอบแบบไหนก็ว่ากันไปแล้วแต่สไตล์นะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายวันนี้นะครับก่อนจบรายการทิ้งท้ายไปด้วยเป็นตัวอย่างนะครับเป็นทีเซอร์นี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะแค่น้ำจิ้มเบาๆยังไม่ได้ทั้งทริปบรรยากาศของทริปRider meeting on the beach ที่ตอนบิดไปเลฝากไว้ครับคุณผู้ชมได้ดูกันว่าใครเป็นใครบ้างในเกมครั้งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf
พบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับรายการ Speed Rider นะครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ